พันตำรวจโทกีรบกิจธีรนนท์เลขาธิการสำนักงานตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่าจากกรณีที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าครบกำหนดเวลา8ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4เมื่อใดและความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อใดทั้งนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะพิจารณาตามคำร้องจึงเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญได้กำหนดหน่วยงานหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีไว้โดยแจ้งและเป็นการเฉพาะแล้วโดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการส่งเรื่องในลักษณะดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน